วัสดีค่ะในการพูดภาษาไทยนะคะคำชนิดหนึ่งที่เราพูดออกมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะในขณะที่กำลังมีอารมณ์หรือความรู้สึกต่างๆเช่นอารมณ์ดีใจเสียใจหรือตกใจคำชนิดนี้เราเรียกว่าคำอุทานนะคะและถึงแม้ว่าเราจะได้ใช้พูดหรือว่าใช้เขียนคำอุทานกันอยู่เสมอๆแต่ก็ยังมีอีกหลายคนนะคะที่ยังสงสัยถึงวิธีการที่จะใช้คำอุทานอย่างไรให้ถูกต้องเหมาะสมดังนั้นเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นนะคะเรามาชมจากละครต่อไปนี้ค่ะพิมเขียนอะไรอยู่วะวายจอยว่าไงเรียนเสร็จแล้วเหรอไม่ได้เจอหลายวันหายไปตั้งนานน่ะอ๋อกลับไปบ้านที่เชียงใหม่มาเรามีของดีหมดเรียนเลยนะนี่ไงโหสวยจังเลยใครให้มาเหรอคุณพ่อจ้ะเป็นคะแนนเรียนดีเราทำคะแนนสูงสุดได้ตั้ง5วิชาแน่แหมเก่งจังนะทำไมพิมถึงได้กับเขาบ้างนะไม่ยากหรอกจ้ะพิมเธอเรียนเก่งออกตั้งใจสิจ้าเดี๋ยวคุณแม่ก็ซื้อให้ตั้งใจนะจ้าคนดีคนดีไม่แน่หรอกนะตัวเองก็จะได้สร้อยที่สวยของเขาได้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะมักจะมีการใช้คำอุทานพูดกันอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าเป็นการพูดภายในครอบครัวก็จะไม่มีปัญหาในการใช้คำอุทานมากนักแต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นเรามักจะใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอีกมากนะคะอาจจะมีการพลั้งพลาดเกี่ยวกับเรื่องการใช้คำอุทานดังนั้นเพื่อความถูกต้องและเหมาะสมในการใช้คำอุทานเรามาติดตามช่วงต่อไปของรายการกันเลยค่ะคำอุทานคือคำหรือเสียงที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกของผู้พูดในด้านต่างๆเช่นความดีใจเสียใจตกใจเป็นต้นเสียงที่เปล่งออกมาเป็นคำอุทานนั้นมีทั้งเป็นคำวลีและประโยคคำอุทานที่เปล่งออกมาเป็นคำเช่นโอ้ยโท่แหมเป็นต้นคำอุทานที่เปล่งออกมาเป็นวลีเช่นเวรกรรมจริงโธ่เอ้ยน่าสงสารคำอุทานที่เปล่งออกมาเป็นประโยคเช่นโอ้ยทนไม่ไหวแล้วโอ้โหเขาโชคดีอะไรเช่นนี้ชนิดของคำอุทานคำอุทานบอกอาการคือคำอุทานที่ผู้พูดเปล่งออกมาเพื่อบอกให้รู้อาการและความรู้สึกของผู้พูดในการเขียนนิยมใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ข้างหลังคำอุทานนั้นเช่นเอ๊ะอนิจจาโธ่เอ้ยยังมีคำอุทานที่ใช้ขึ้นต้นคำประพันธ์เพื่อแสดงการวิงวอนเช่นอ้าโฉมมัทนาดนุรักษ์วรยอดยุพดีและจากบทละครร้องเรื่องสาวิตรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์อนิจจาสาวิตรีชนีหนอได้ทราบเหตุตัวพ่อพลอยใจหายสงสารลูกผูกจิตคิดรักชายจะมิได้สมหมายแล้วครานี้คำอุทานเสริมบทคือคำอุทานที่ผู้กล่าวเพิ่มเติมเสริมขึ้นโดยใช้เป็นคำสร้อยหรือเสริมบทให้เกิดความคล้องจองเช่นไร่นาสาโทกินข้าวกินปลากังกุ้งกังเกงพูดพร่ำทำเพลงหมูหมากาไก่และใช้เป็นคำสร้อยในคำประพันธ์เช่นอาหรือเอ่ยแลนาดังในนิราศนรินทร์ของนายนรินทิเบศอินอยุธยายศล่มแล้วลอยสวรรค์ลงเรือสิงหาดปรางรัฐบันเจิดล่าบุญเพลงพระหักสันศาสตร์รุ่งเรืองแห่บังอบายเบิกฟ้าฝึกฝ
ื้นใจเมืองใช้เป็นคำแทรกระหว่างคำหรือข้อความเช่นสิเอยเอ๋ยนาและแทรกระหว่างข้อความเช่นในบทละครเวนิสวานิสที่ว่าความเอ่ยความรักเริ่มประจักษ์ชั้นต้นณหนไหนเริ่มเพาะเหมาะกลางวางหัวใจหรือเริ่มในสมองตรองจงดีคำอุทานนั้นมีมากกว่าที่เราเคยใช้กันนะคะดังเช่นการใช้คำอุทานในการเขียนภาษาไทยโดยเฉพาะในคำประพันธ์ซึ่งถ้าเราสามารถที่จะใช้คำอุทานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็จะเป็นการสร้างเสริมบุคลิกภาพของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะและนอกจากนี้การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทยของเรานั้นก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอ่านและการเขียนของเราเชิญติดตามชมต่อไปค่ะการเขียนหนังสือไทยนั้นเรามีเครื่องหมายวรรคตอนที่จำเป็นก็คือการเว้นวรรคตอนและย่อหน้านอกจากสองอย่างนี้แล้วการใช้เครื่องหมายวรรคตอนอื่นๆประกอบที่คำวลีประโยคและข้อความต่างๆด้วยการใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้องจะช่วยให้เข้าใจความหมายของสิ่งที่เขียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเครื่องหมายวรรคตอนต่างๆในภาษาไทยทันตคาตใช้เขียนไว้ข้างบนตัวอักษรที่ไม่ต้องการออกเสียงเช่นศิลป์ทันพดไปยาน้อยใช้ย่อคำที่รู้จักกันทั่วไปเช่นกรุงเทพย่อมาจากกรุงเทพมหานครทูลเกล้าย่อมาจากทูลเกล้าทูลกระหม่อมไปยานใหญ่ใช้ละคำหรือข้อความที่มีอีกมากเช่นเรามีอุปกรณ์การเรียนต่างๆครบครันเช่นปากกาดินสอสมุดหนังสือไม้บรรทัดเครื่องหมายไปยานใหญ่ให้อ่านออกเสียงว่าละประศนีใช้เขียนท้ายข้อความหรือประโยคที่เป็นคำถามเช่นกระเป๋าเธอไปไหนอัศเจรีใช้เขียนหลังคำอุทานที่แสดงความรู้สึกดีใจเสียใจตกใจประหลาดใจเช่นโอ้ยชโยคุณพระช่วยนักคาลิขิตใช้เขียนคล่อมข้อความที่ขยายความข้างหน้าเช่นพระศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยางกูลสัญญประกาศใช้ขีดเส้นใต้ข้อความที่ต้องการให้สังเกตเป็นพิเศษหรือต้องการเน้นเช่นห้ามส่งเสียงดังในห้องสมุดอัญญประกาศใช้ขั้นข้อความที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษหรือข้อความที่ผู้พูดยกมาจากที่อื่นเช่นการนำเสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาในขณะที่เกิดอารมณ์สะเทือนใจมาใช้พูดจากันเรียกว่าภาษาอุทานบุพสัญญาจะใช้เขียนแทนคำหรือกลุ่มคำเพื่อไม่ต้องเขียนคำซ้ำในบรรทัดล่างกอไก่รอเรือนอนเนนสระอีอ่านว่ากรณีกอไก่สระอิจอจานกอไก่สระอารอเรืออ่านว่ากิจการสระเอกอไก่สระอียอยักษ์รอเรือต่อเต่าสระอิปอปลารอเรือสระอะวอแหวนไมหันอากาศต่อเต่าสระอิอ่านว่าเกียรติประวัติยมกใช้เขียนแสดงการซ้ำคำซ้ำข้อความซ้ำประโยคเช่นหนังสือยากๆทำอย่างไรจึงจะจำได้ง่ายๆมหัพภาค
ช้เขียนข้างหลังอักษรย่อคำย่อหัวข้อหรือเพื่อแสดงตำแหน่งทศนิยมเช่นจอเครื่องหมายมหภาคมเครื่องหมายมหภาคย่อมาจากจดหมาย11เครื่องหมายมหภาค30นเครื่องหมายมหภาคย่อมาจาก11นาฬิกา30นาทีจุลภาคใช้เขียนแยกคำหรือข้อความที่ต่อเนื่องกันให้เห็นชัดเจนเป็นคำคำหรือกลุ่มคำเช่นเล่าเท่ากับร้อนกลัดกลุ่มสั่นระรัวเสมอภาคหรือสมพลใช้เขียนเพื่อบอกความเท่ากันเช่น4คูณ7เท่ากับ28มักใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ยัตติพังใช้เชื่อมคำที่จำเป็นต้องเขียนแยกกันเช่นคุณแม่หนักหนาเพียงพระสุธาคุณบิดรดุจอากาศกว้างอัตภาคหรือจุดคู่ใช้เทียบอัตราส่วนของสองสิ่งที่นำมาผสมกันเช่นการผสมนมหนึ่งส่วนต่อน้ำสองส่วนโอ้หญิงรายงานที่อาจารย์ให้ทำอ่ะทำเสร็จหรือยังอ่ะตายจริงจุ๋มหญิงกับลืมแน่หญิงมีปัญหาเรื่องรายงานด้วยยังไม่ค่อยแน่ใจจุ๋มช่วยหน่อยนะได้สิจ๊ะคือความจริงอ่ะหญิงเขียนแล้วล่ะคืออย่างนี้จ้ะถ้าเราจะย่อข้อความยาวๆให้สั้นเนี่ยเราต้องใช้ประยาน้อยหรือประยานใหญ่จ๊ะอ๋อก็ต้องใช้ประยานน้อยสิจ๊ะแต่ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะรักข้อความหลายๆอย่างหรือหลายๆชนิดเนี่ยเราก็ต้องใช้ประยานใหญ่มีอะไรอีกไหมจ้าหญิงและถ้าเป็นข้อความที่นำมาจากคำพูดของผู้อื่นน่ะเราจะมาเขียนยังไงดีล่ะอ๋อเราก็ต้องมาเขียนไว้ภายในใต้เครื่องหมายคำพูดนะจ๊ะหรืออัญญประกาศข้อความก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะจ้ะเอาแล้วนะจ๊ะหญิงเธอกลับไปทำมาให้เสร็จนะจ๊ะแล้วเรามาส่งพร้อมกันห้ามขี้เกียจนะจ๊ะรู้ไหมจ้ะท่านผู้ชมคะการพูดและการเขียนคำอุทานและการใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้องนั้นย่อมจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารนะคะจะทำให้เกิดความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเราเป็นคนไทยรุ่นใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์นี้เราใช้ภาษาไทยกันอยู่ทุกวันดังนั้นเราควรที่จะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วยนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ